ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิชาเคมีเรื่องการคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮโดรไซด์ไอออนในกรดแก่และเบสแก่สร้างและก็บรรยายโดยคุณครูเบญจวรรณโชติกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกษการแตกตัวของกรดแก่กรดแก่หรือ strong acid หมายถึงสารเลือดไอออนที่ให้โปรตอนได้มากหรือในที่นี้ก็คือให้ H บวกได้มากหรืออาจจะหมายถึงสารที่เมื่อละลายน้ำแล้วมีโปรตอนอยู่ในสารละลายหรือมี H บวกอยู่ในสารละลายมากเช่นกรดแก่ชนิดแรกนะคะกรดเปอร์คอลิก HClO4 จำนวน1โมลก็จะแตกตัวให้ H บวกหรือ H3O บวกจำนวน1โมลและ ClO4 ลบจำนวน1โมลกรดไฮโดรไอโอดิก Hi จำนวน1โมลเมื่อแตกตัวก็จะให้ H บวกหรือโปรตอนหรือไฮโดรเนียมไอออนจำนวน1โมลกับ I ลบจำนวน1โมลกรดไฮโดรโบรมิก HBr จำนวน1โมลก็จะแตกตัวให้ H บวกและ Br ลบอย่างละ1โมลกรดไฮโดรคอลิก HCl ก็จะแตกตัวให้ H บวกและ Cl ลบอย่างละ1โมลกรดไนตริก HNO3 เมื่อแตกตัวก็จะให้ H บวกและ NO3 ลบอย่างละ1โมลกรดซัลฟูริกS2SO4 สังเกตนะคะว่ากรดซัลฟูริกมีจำนวนไฮโดรเจน2อะตอมดังนั้นเมื่อแตกตัวเป็นไอออนหรือแตกตัวให้โปรตอนโปรตอนที่เกิดขึ้นจะมีจำนวน2โมลในขณะที่ไอออนลบก็คือ SO4 ประจุจะกลายเป็นลบ2ดังนั้นกรดแก่ก็คือกรดที่แตกตัวเป็นไอออนได้ดีหรือได้หมด 100% นั่นหมายความว่าจะไม่มีโมเลกุลของกรดเหลืออยู่เลยเช่นกรดไฮโดรไอโอดิก Hi เมื่อแตกตัวเป็นไอออนก็จะเกิดเป็น H บวกและ I ลบทั้งหมดไม่มี Hi เหลืออยู่เลยหรือถ้ามี Hi จำนวน1โมลเมื่อแตกตัวเป็นไอออนก็คือจะได้ H บวกและ I ลบอย่างละ1โมลคราวนี้มาดูการแตกตัวของเบสแก่กันนะคะเบสแก่หรือ strong base หมายถึงสารหรือไอออนที่รับโปรตอนได้ดีหรือสารที่ละลายน้ำแล้วได้ OH ลบเกิดขึ้นปริมาณมากตัวอย่างของเบสแก่ก็คือไฮดรอกไซด์ของโลหะโม 1A เช่นลิเธียมไฮดรอกไซด์ LiOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH หรือเบสของหมู่2เช่นแบเรียมไฮดรอกไซด์ Ba ในวงเล็บ OH ห้อย2ดังนั้นเนื่องจากเป็นเบสแก่เมื่อแตกตัวแล้วจะแตกตัวได้หมด 100% นั่นหมายความว่าจะไม่มีเบสเหลืออยู่เลยเช่น NaOH หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อละลายในน้ำก็จะแตกตัวเป็นไอออนบวกก็คือไอออนของโลหะโม1คือ Na บวกและไฮดรอกไซด์ไอออนดังนั้นถ้าดูตามสมการตอนนี้นะคะ NaOH จำนวน1โมลก็จะแตกตัวให้โซเดียมไอออนคือ Na บวกและไฮดรอกไซด์ออนอย่างละ1โมลและ KOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือเบสเช่นเดียวกันกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะเมื่อแตกตัวก็จะได้ไอออนบวกก็คือไอออนของโลหะโม1ซึ่งก็คือ K บวกและไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นจำนวน1โมลแต่ถ้าเป็นเบสของหมู่2สังเกตสูตรนะคะ Ba ในวงเล็บ OH ห้อย2ก็คือแบเรียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นสังเกตดูค่ะ Ba ในวงเล็บ OH ห้อย2เพราะฉะนั้นเมื่อแตกตัวก็จะได้ไอออนลบคือไฮดรอกไซด์ออนจำนวน2โมลและ Ba อยู่หมู่2ประจุก็จะกลายเป็นบวก2นั่นหมายความว่าถ้าสังเกตที่สูตรของเบสถ้ามี OH ในสูตรเพียง1 OH
เมื่อแตกตัวก็จะได้ OH ลบจำนวน1โมลแต่ถ้ามี OH เข้าวงเล็บแล้วห้อย2ก็จะได้2 OH ลบแต่ถ้าเข้าวงเล็บแล้วห้อย3ก็จะได้3 OH ลบต่อไปมาดูการคำนวณหาความเข้มข้นของ S3O+ หรือไฮโดรเนียมไอออนและการคำนวณหาความเข้มข้นของ OH ลบหรือไฮดรอกไซด์ไอออนกันนะคะคำว่าความเข้มข้นใช้สัญลักษณ์แทนก็คือตัว C ซึ่ง C ตัวนี้อยู่ในหน่วยโมลต่อลิตรหรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือโมลาหรือโมลาริตี้นะคะ C หาจากสูตรหรือความสัมพันธ์ที่ว่า C เท่ากับ N คูณ 1,000 ส่วน V เมื่อ N หมายถึงจำนวนโมลของกรดจำนวนโมลของเบสหรือจำนวนโมลของ S3O+ หรือจำนวนโมลของ OH ลบV หมายถึงปริมาตรของสารละลายซึ่งอาจจะเป็นสารละลายกรดหรือสารละลายเบสซึ่งในที่นี้ V จะต้องมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ cm ยกกำลัง3ตรงกันข้ามถ้าเราจะหา n ซึ่งก็คือหมายถึงจำนวนโมลซึ่งอาจจะเป็นจำนวนโมลของกรดจำนวนโมลของ S3O+ หรือถ้าเป็นเบสอาจจะหมายถึงจำนวนโมลของเบสหรือจำนวนโมลของ OH ลบดังนั้นก็ย้ายข้างสมการด้านบนจะได้เท่ากับ N คือ C คูณ V หารด้วย 1,000 ซึ่งเราทราบแล้วนะคะว่า C คือความเข้มข้นของกรดหรือความเข้มข้นของเบสหรือคือความเข้มข้นของ S3O+ หรือก็คือความเข้มข้นของ OH ลบ V ก็คือปริมาตรของสารละลายซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย 1,000 ดังนั้นถ้ากรดแก่และเบสแก่แตกตัว 100% เพราะฉะนั้นถ้าจะหาความเข้มข้นของกรดแล้วเราได้ความเข้มข้นของกรดความเข้มข้นของกรดที่ได้จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ S3O+ แต่ในที่นี้หมายความว่ากรดชนิดนั้นๆจะต้องมีไฮโดรเจนในโมเลกุลเพียง1อะตอมเมื่อแตกตัวก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนเกิดขึ้นจำนวน1โมลแต่ถ้ากรดชนิดใดมีไฮโดรเจนในอะตอมไม่ใช่1อะตอมเมื่อแตกตัวก็จะไม่เกิดไฮโดรเนียมไอออนเกิดขึ้นจำนวน1โมลจะใช้หลักการนี้ไม่ได้ดังนั้นหลักการที่กำลังอธิบายอยู่ตอนนี้หมายความว่าถ้าเป็นกรดก็คือมีไฮโดรเจนในสูตรโมเลกุลเพียง1อะตอมและถ้าเป็นเบสก็หมายถึงมี OH ในสูตรโมเลกุลคือ1 OH ดังนั้นถ้าเบสที่มี OH ในโมเลกุลเพียง1 OH ดังนั้นเบสนั้นมีความเข้มข้นเท่าใดก็จะได้ไฮดรอกไซด์ไอออนเข้มข้นเท่านั้นด้วยหรือถ้าจำนวนโมลของเบสมีค่าเท่าใดก็จะได้จำนวนโมลของOH ลบมีค่าเท่านั้นด้วยแต่ถ้ามีการเติมน้ำเพิ่มลงไปในสารละลายทำให้ปริมาตรของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้ความเข้มข้นของกรดหรือจะทำให้ความเข้มข้นของเบสเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและทำให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่จำนวนโมลของกรดหรือจำนวนโมลของ S3O+ มีค่าเท่าเดิมและจำนวนโมลของเบสหรือจำนวนโมลของ OH ลบก็ย่อมมีค่าเท่าเดิมด้วยมาดูตัวอย่างการคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนกันนะคะสารละลาย HBr หรือสารละลายกรดไฮโดรบรอมิกมีปริมาตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรมี HBr ละลายอยู่ 1.5 โมลจะมีไอออนชนิดใดบ้างและมีความเข้มข้นเท่าใดดังนั้นมาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะปริมาตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรในที่นี้ก็หมายถึงตัว V ในสูตรนั่นเองมี HBr ละลายอยู่ 1.5 โมลซึ่งในที่นี้ในสูตรก็คือตัวN หรือหมายถึงจำนวนโมลของตัวถูกละลายหรือในที่นี้ก็คือจำนวนโมลของ HBr นั่นเอง
จะมีไอออนชนิดใดบ้างและมีความเข้มข้นเท่าใดดังนั้นการที่จะได้คำตอบว่ามีไอออนชนิดใดบ้างเราจะต้องมาเขียนสมการการแตกตัวของกรดนี้และส่วนความเข้มข้นเท่าใดความเข้มข้นก็คือหาค่าของ C นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาเขียนสมการกันก่อนนะคะสมการการแตกตัวของ HBr เมื่อละลายในน้ำก็จะแตกตัวให้ H บวกหรือในที่นี้ก็คือ H3O บวก AQ กับ Br ลบดังนั้นจะเห็นว่าจากสูตร HBr มีไฮโดรเจนในสูตรเพียง1อะตอมดังนั้นเมื่อแตกตัวก็จะให้ H บวกหรือ H3O บวกเพียง1โมลเหมือนกันดังนั้นจากสมการนี้จะเห็นว่า HBr จำนวน1โมลแตกตัวให้ H3O บวกและ Br ลบอย่างละ1โมลดังนั้นเรากำลังจะได้คำตอบแล้วนะคะว่ามีไอออนชนิดใดบ้างก็คือมี2ไอออนก็คือไฮโดรเนียมไอออนและโบรไมด์ไอออน H3O บวกและ Br ลบต่อไปแต่ละไอออนมีความเข้มข้นเท่าใดเนื่องจากสมการการแตกตัวจะเห็นว่า HBr 1โมลก็จะแตกตัวให้ H บวกและ Br ลบอย่างละ1โมลดังนั้นถ้าความเข้มข้นของกรดหรือในที่นี้ก็คือความเข้มข้นของ HBr เข้มข้นเท่าใดก็จะแตกตัวให้ H3O บวกและ Br ลบเข้มข้นเท่านั้นด้วยดังนั้นเราจึงมาหาความเข้มข้นของ HBr ก่อนก็จะได้ความเข้มข้นของ H3O บวกและ Br ลบด้วยเช่นกันดังนั้นหาความเข้มข้นก็คือหา C หา C จากสูตร N คูณ 1,000 ส่วน V N คือจำนวนโมลซึ่งในที่นี้คือ 1.5 V คือปริมาตรของสารละลายแต่ V ต้องมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรตามโจทย์หน่วยของ V เป็นลูกบาทเดซิเมตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นลูกบาทเซนติเมตรซึ่ง1ลูกบาทเดซิเมตรมีค่าเท่ากับ 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นปริมาตร5ลูกบาทเดซิเมตรทำให้เป็นลูกบาทเซนติเมตรก็คือ5คูณ 1,000 เท่ากับ 5,000 ดังนั้นแทนค่า C เท่ากับ N คือ 1.5 คูณ 1,000 V คือ 5,000 ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นได้ความเข้มข้นของ HBr แล้วค่ะตอนนี้ก็คือ 0.3 โมลต่อลิตรดังนั้นถ้า HBr เข้มข้นเท่าใดก็ย่อมแตกตัวให้ H3O บวกและเข้มข้นเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบ HBr เมื่อแตกตัวก็จะให้ไอออนเกิดขึ้น2ชนิดก็คือ H3O บวกและ Br ลบและความเข้มข้นของ H3O บวกและ Br ลบที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับ 0.3 โมลต่อลิตรนั่นเองต่อไปมาดูตัวอย่างการคำนวณหาความเข้มข้นของ OH ลบกันบ้างนะคะจากโจทย์นี้ก็คือสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตรซึ่งในที่นี้ก็คือตัว C นั่นเองปริมาตร100ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งในที่นี้ก็คือตัว V นั่นเองคำถามแรกนะคะจะมี OH ลบกี่โมลและถ้าเมื่อเติมน้ำลงไปให้มีปริมาตรเป็น400ลูกบาทเซนติเมตรคราวนี้ V ลูกบาทเซนติเมตรเปลี่ยนจาก100ลูกบาทเซนติเมตรเป็น400ลูกบาทเซนติเมตรคำถามที่2ที่โจทย์ต้องการความเข้มข้นของ OH ลบเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้นมาหาคำตอบแรกก่อนที่จะหาจำนวนโมลของ OH ลบเรายังไม่ทราบจำนวนโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นจำเป็นต้องหาจำนวนโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์ก่อนจากสูตร N เท่ากับ C คูณ V ส่วน 1,000 C ในที่นี้ก็คือความเข้มข้นของ BaOH2 หรือแบเรียมไฮดรอกไซด์ก็คือ 0.1 โมลต่อลิตร V ก็คือ100ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นตอนนี้เราได้จำนวนโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์แล้วคือ 0.01 โมลแต่ไม่ใช่จำนวนโมลของ OH ลบดังนั้นจึงจำเป็นต้องเขียนสมการการแตกตัวของ BA ในวงเล็บ OH ห้อย2ดังนั้นจากสมการนี้นะคะ
จะเห็นว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์จำนวน1โมลจะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์อ้อนจำนวน2โมลเพราะฉะนั้นจากที่คำนวณได้เมื่อกี้จำนวนโมลของ BaOH2 หรือแบเรียมไฮดรอกไซด์คือ 0.01 โมลดังนั้นก็จะแตกตัวให้จำนวนโมลของ OH ลบก็คือ 0.01 คูณ2หรือเท่ากับ 0.02 โมลเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้คำตอบแรกแล้วค่ะก็คือจำนวนโมลของ OH ลบก็คือ 0.02 โมลต่อไปมาหาคำตอบที่2ถ้าเติมน้ำเพิ่มลงไปให้มีปริมาตรเป็น400ลูกบาศก์เซนติเมตรความเข้มข้นของ OH ลบจะเป็นเท่าใดการเติมน้ำจะมีผลทำให้ความเข้มข้นของเบสหรือความเข้มข้นของ OH ลบเปลี่ยนแปลงไปแต่จำนวนโมลของเบสหรือจำนวนโมลของ OH ลบเท่าเดิมนั่นหมายความว่าสารละลายตอนนี้ปริมาตร400ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่จำนวนโมลของ OH ลบยังคงเป็น0.02 โมลแต่ความเข้มข้นของ OH ลบต้องเปลี่ยนเป็นเท่าใดแสดงวิธีการคำนวณหากันนะคะหาความเข้มข้นซึ่งก็คือหาค่า C C หาจากความสัมพันธ์ที่ว่าหรือสูตรก็คือ N คูณ 1,000 ส่วน V N คือจำนวนโมลของ OH ลบซึ่งในที่นี้ก็คือ 0.02 โมลV คือปริมาตรของสารละลายเมื่อเติมน้ำเพิ่มลงไปก็คือ400ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ OH ลบที่เกิดขึ้นหลังเติมน้ำก็คือ 0.05 โมลต่อลิตรนั่นเองมาทดสอบความเข้าใจกันนะคะจากโจทย์ตอนนี้ก็คือสารละลาย HX เป็นกรดแก่ปริมาตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรดังนั้นเป็นกรดแก่แตกตัว 100% ปริมาตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรในที่นี้ก็คือ V นั่นเองมีกรด HX ละลายอยู่1โมลเพราะฉะนั้น1โมลก็หมายถึง N นั่นเองดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนซึ่งในที่นี้ก็คือ C นั่นเองเพราะฉะนั้นมาเริ่มขั้นตอนแรกก็คือหาค่าของ Cแต่ C ในที่นี้ก็คือความเข้มข้นของ HX แต่เนื่องจาก HX เป็นกรดแก่แตกตัว 100% เพราะฉะนั้นถ้า HX เข้มข้นเท่าใดก็ได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นมาหาความเข้มข้นของ HX ก่อนจาก C เท่ากับ N คูณ 1,000 ส่วน V N คือ1 V คือปริมาตรแต่ต้องมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เดซิเมตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้น5ลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือเท่ากับ 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้หาความเข้มข้นของ HX ได้แล้วค่ะคือ 0.2 โมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมาเขียนสมการเพื่อที่จะตรวจสอบว่าHX จำนวน1โมลแตกตัวให้ H บวกหรือ S3O บวกจำนวนกี่โมลเพราะฉะนั้นจากสูตรของ HX มีไฮโดรเจน1อะตอมแน่นอนค่ะแตกตัวต้องได้ H บวกหรือ S3O บวกจำนวน1โมลเพราะฉะนั้นถ้ากรดเข้มข้นเท่าใดหรือ HX เข้มข้นเท่าใดก็จะให้ความเข้มข้นของ S3O บวกเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ HX เข้มข้น 0.2 โมลต่อลิตรดังนั้นความเข้มข้นของ S3O บวกก็ย่อมเป็น 0.2 โมลต่อลิตรด้วยเช่นกันทดสอบความเข้าใจข้อที่2สารละลายกรดไนโตริกมีความเข้มข้น 0.5 โมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นเข้มข้น 0.5 โมลต่อลิตรตัวนี้ก็คือหมายถึงตัว C ในสูตรนั่นเองปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือหมายถึงตัว V ในสูตรนั่นเองคำถามแรกจะมีไฮโดรเนียมไอออนกี่โมลเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหา N นั่นเอง N ในที่นี้หมายถึงจำนวนโมลของกรดไนโตริก
กรดไนตริกเป็นกรดแก่แตกตัว 100% ดังนั้นถ้าจำนวนโมลของกรดไนตริกคำนวณหาได้เท่าใดก็จะกลายเป็นจำนวนโมลของไฮโดรเนียมไอออนด้วยเพราะฉะนั้นหาจำนวนโมลของกรดไนตริกจากสูตรก็คือ N เท่ากับ CV ส่วน 1,000 C คือความเข้มข้นของสารละลายกรดซึ่งตอนนี้โจทย์กำหนดให้แล้วคือ 0.5 โมลต่อลิตรแล้ว V โจทย์ก็กำหนดให้แล้วค่ะคือปริมาตรของสารละลายกรดซึ่งเท่ากับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นตอนนี้จำนวนโมลของกรดไนตริกจึงมีค่าเท่ากับ 0.05 โมลเนื่องจากกรดไนตริกเป็นกรดแก่นะคะแตกตัวได้ 100% เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่าถ้ากรดไนตริกมีอยู่ 0.05 โมลก็ย่อมแตกตัวให้ความเข้มข้นของ H3O บวก 0.05 โมลด้วยเช่นกันดังนั้นคำถามที่2โจทย์ถามว่าถ้าเติมน้ำลงไปให้มีปริมาตรเป็น500ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่าใดเมื่อเติมน้ำลงไปความเข้มข้นของสารละลายหรือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จำนวนโมลของกรดหรือจำนวนโมลของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเท่าเดิมดังนั้นหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจาก C เท่ากับ N คูณ 1,000 ส่วน V เมื่อ N ทราบแล้วนะคะว่าเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีการเติมน้ำเพิ่มลงไป N ก็คือ 0.05 โมลคูณ 1,000 V คือปริมาตรของสารละลายที่เติมเพิ่มลงไปเติมน้ำเพิ่มลงไปจาก100กลายเป็นปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือ 0.10 โมลต่อลิตรดังนั้นคำตอบของข้อ2มี2คำตอบคำตอบแรกจะมีไฮโดรเนียมไอออนจำนวน 0.05 โมลคำตอบที่2เมื่อเติมน้ำลงไปให้มีปริมาตรเป็น500ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ 0.10 โมลต่อลิตรทดสอบความเข้าใจข้อที่3กันนะคะสารละลายปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้น500ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ V นั่นเองมี NaOH ละลายอยู่1โมลดังนั้น1โมลตอนนี้ก็หมายถึงตัว N นั่นเองจงหาความเข้มข้นของOH ลบในสารละลายเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาความเข้มข้นก็คือถามหา C นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เท่าใดก็จะได้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์จากสูตรก็คือ C เท่ากับN คูณ 1,000 ส่วน V N ในที่นี้ก็หมายถึงจำนวนโมลของ NaOH ซึ่งโจทย์กำหนดให้แล้วคือ1โมล V โจทย์ก็กำหนดให้แล้วค่ะ V ก็คือปริมาตรของสารละลาย NaOH มีอยู่จำนวน500ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นตอนนี้หาจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้แล้วค่ะก็คือ2โมลต่อลิตรดังนั้นก่อนที่จะตอบเพื่อความมั่นใจเราจึงต้องมาเขียนสมการการแตกตัวของ NaOH หรือในที่นี้เราสามารถสังเกตได้ค่ะ NaOH มี OH อยู่ในโมเลกุลเพียง1 OH ดังนั้นเมื่อแตกตัว NaOH 1โมลก็จะแตกตัวให้ OH ลบ1โมลด้วยหรือถ้า NaOH เข้มข้นเท่าใดก็จะแตกตัวให้ความเข้มข้นของ OH ลบเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเข้มข้นของเบสซึ่งก็คือความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ2โมลต่อลิตรดังนั้นความเข้มข้นของ OH ลบก็เท่ากับความเข้มข้นของ NaOH ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ความเข้มข้นของ OH ลบในสารละลายก็คือ2โมลต่อลิตร